สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันสบายๆนะครับวันนี้ก็มากันตอนเช้าเลยพอเช้าฝนตกหนักมากครับที่บ้านดินครับมะพร้าวสับใบก้านปูที่ผมเคยบอกไว้ครับฝนตกมาขนาดไหนน้ำก็จะไม่ขังนะครับฝนมาขนาดไหนก็ไหลลงต้นกระถางหมดครับลดเปอร์เซ็นต์การเน่าของต้นชมได้เยอะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับหลังฝนหยุดฉีดน้ำล้างใบให้ชนชมหน่อยถามว่าฝนก็มีประโยชน์นะครับแต่โทษก็มีบางทีมันก็พัดพาเชื้อโรคมาสู่ต้นไม้ของเราได้นะครับฝนเนี่ยนึกถึงสมัยตอนเราเด็กๆได้ไหมฮะวิ่งเล่นตากฝนพ่อแม่ยังต้องให้เราไปสระผมไปล้างผมเลยผมว่าทฤษฎีมันก็คล้ายๆกันนะครับดีตกมาจะ2ชั่วโมงแล้วครับเนี่ยฝนเนี่ยหนักๆเลยครับต้นไม้เราถ้าดินดีไม่ต้องไปกลัวครับต้นนี้เคยทำ YouTube คลิปที่ผ่านๆมาครับตัดพดไปแตกมาแล้วครับเป็นพุ่มสวยงามดูครับเนี่ยส่วนของผมเหรอครับมีหลายท่านสอบถามมาอยู่แถวๆลาดพร้าวครับโชคชัยเดินดูต้นไม้กันครับหลังฝนตกเดี๋ยวใช้คำว่าหลังฝนตกเลยครับเพราะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่ขออภัยครับ อัดวิดีโอนี้ตอนฝนตกเลยครับไม่ต้องกลัวฝนครับดินดีที่นี่ผมมีกระถางด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจกระถางขนาด30เซนครับสวยนะครับกระถางที่เนี้ยมาเอาไปใส่แกะมากใส่แล้วแกะนี่ดูสวยมากเลยนะครับเนี่ยถึงพูดจริงๆครับไม่ค่อยมีครับคุยกันสนุกครับตอนที่ฝนตกนี่ครับจุดนี้ผมตัดพดไว้ครับปุ่มเริ่มเซตตัวแล้วครับ
ันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาคุยกันสนุกสนุกตอนฝนตกครับกระถางชุดนี้ผมชอบมากเลยสวยมากตัดทดไม้ช่วงหน้าฝนนี่ผมว่ากิ่งมันแตกดีนะครับเนี่ยกิ่งแตกกระจายเพียงแต่เราต้องรู้หลักรู้วิธีการตัดนะครับว่าจะตัดยังไงทำยังไงช่วงไหนของไม้ที่เราควรตัดทดนะครับดีครับเนี่ยตัดทดไปมันกิ่งมันแตกเลยครับบางต้นก็โดนจิ๊บเข้าไปครับสังเกตนะครับยืดๆครับไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นบางกิ่งที่มันจะว่ายังไงดีครับมันไม่แตกเลยใบไม่มาพอโดนจิ๊บเข้าไปใบเริ่มมาแล้วเป็นพุ่มสวยแน่นอนครับอย่างเนี้ยเอาแกะสู้ฝนครับไม่ต้องกลัวเน่าบางท่านก็ฉีดยากันเชื้อราบ้างนะครับเอาแกะเนี่ยผมไม่ค่อยฉีดนะครับอาศัยเน้นดินเอาแล้วก็เวลาหลังฝนตกก็ทำความสะอาดตามซอกคอตามซอกกีบซอกหลืบนะครับเพราะว่าพวกใบนี่แหละเป็นตัวต้นเหตุทำให้ชนชมเขาแกะเน่านะครับบางทีมันไปอยู่ตามซอกคอของต้นไม้ของคอต้นไม้ตามซอกกิ่งเนี่ยมันก็ทำให้เน่าได้นะครับผมอาศัยดูแลเรื่องพวกนี้ดีกว่าสังเกตต้นไม้ผมกิ่งจะสะอาดครับใบแห้งๆไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากมีเขาแกะสวยๆเก๋ๆไปเลี้ยงสนใจติดต่อสอบถามผมได้นะครับสวยๆเลยครับโอเคครับเช้าๆนี้ไม่มีอะไรอากาศดีครับหลังช่วงฝนตกแวะมาทักทายสมาชิกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ